สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งท่านก็คืออาจารย์ดร.ชัยรัตน์โตศิลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คำถามแรกเลยนะคะสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้กับการพัฒนาของชุมชนเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของกระบวนการที่เราจะพัฒนาชุมชนโดยอาศัยแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการที่หลากหลายวิธีแต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้ชุมชนสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้แล้วก็เป็นกระบวนการที่เป็นทางลัดด้วยเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะสามารถศึกษาได้จากกรณีตัวอย่าง มันจะมีกรณีตัวอย่างที่หลากหลายมากนะครับในการที่จะช่วยให้ชุมชนเนี่ยเอามาเป็นแบบนะครับในส่วนของกรณีตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยมันก็จะมีกรณีที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งในส่วนของลักษณะเฉพาะเนี่ยเราจะนำเกี่ยวกับในเรื่องของตัวอย่างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะที่เข้ามาช่วยในการประสานความร่วมมือกับชุมชนแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือว่าชุมชนจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ตระหนักว่าเขาเนี่ยกำลังที่จะพัฒนาหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชุมชนของเขาเพราะว่าในชุมชนของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองมันไม่มีปัญหาแต่จริงปัญหามันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าด้วยไอ้กระบวนการที่เป็นกรณีตัวอย่างตรงเนี้ยมันจะทำให้ชุมชนสามารถที่จะเอามาเป็นแบบตรงนี้คืออะไรแบบก็คือว่าเราจะสามารถศึกษาจากในส่วนของที่เป็นปัญหาในส่วนของปัญหาก็คือว่ามันจะมีการพรูฟปัญหาขึ้นมาจากกรณีตัวอย่างเหล่านั้นเขาจะลงไป define พวกปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอได้ปัญหาที่ชัดขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาร่วมมือกันนะฮะโดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการกลุ่มตรงนี้ก็คือเป็นกระบวนการกลุ่มที่เป็นลักษณะสร้าง empowerment ก็คือเหมือนสร้างพลังอำนาจและความเข้มแข็งในชุมชนด้วยตัวของเขาเองก็คือเขาจะต้องเห็นปัญหาแล้วก็ตระหนักพอตระหนักปั๊บเนี่ยเขาก็จะมาคุยกันนะมาคุยกันจากภายในแล้วก็จะมีในส่วนของที่มีองค์กรภายนอกองค์กรภายนอกที่เรายกมาที่เป็นกรณีตัวอย่างที่ศึกษามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานที่เป็นภาคธุรกิจเอกชนนะฮะแล้วก็สถาบันการศึกษาแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกเยอะครับที่สามารถจะเข้ามาช่วยได้ซึ่งไอ้ส่วนต่างๆเหล่านี้พอทำไปแล้วเนี่ยครับมันจะกลายเป็นก้อนของภูมิปัญญาซึ่งภูมิปัญญาตรงนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนนั้นขับเคลื่อนไปได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เข้าที่เข้าทางแล้วสอดรับกับพื้นที่ที่เขาอยู่นั้นจริงๆครับยกตัวอย่างกรณีที่1 นะครับจะเป็นกรณีของกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียนะครับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเป็นความพยายามในการแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนในการที่จะประกอบอาชีพของคนในชุมชนปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรกรซึ่งกลุ่มออมทรัพย์นี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2517โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในแง่ของการบริหารจัดการที่ดีซึ่งกระบวนการของกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยกระบวนการหลัก2ประการได้แก่ 1. กระบวนการเรียนรู้และ 2. กระบวนการจัดการที่ดำเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นพลวัตนะครับการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกทำให้เกิดกฎระเบียบในการจัดการกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการก็เป็นโจทย์ที่ทำให้สมาชิกของคนในชุมชนเนี่ยได้ร่วมแก้ไขกันออกไปนะครับทีละโจทย์ทีละโจทย์กลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2523ด้วยเงินสะสมรวม 2,850 บาทแล้วก็มีการนำไปฝากธนาคารแล้วก็นำดอกเบี้ยมาปันผลกันแต่ว่าการปันผลนั้นมันเป็นส่วนที่น้อยมากๆจึงทำให้คนในชุมชนเนี่ยหมดกำลังใจแล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกไปเรื่อยๆจากเหตุการณ์นี้ทำให้กระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นขึ้นโดยมีผู้นำที่สำคัญมากๆบุคคลหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณอำพรด้วงปานซึ่งได้มีการสรุปแล้วก็ชี้ปัญหาของการดำเนินการในปีแรกปัญหาที่พบขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าประเด็นที่1ความรู้ในการดำเนินการซึ่งคณะกรรมการเนี่ยไม่มีเลยนะครับประเด็นที่2ก็คือคณะกรรมการต้องอาศัยระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยซึ่งทั้ง2ประการนี้มันไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชนจริงๆดังนั้นจึงทำให้คนในชุมชนเนี่ยตัดสินใจที่จะตั้งระเบียบของตนเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยให้สมาชิกสามารถที่จะกู้เงินสะสมในแต่ละเดือนได้นะครับและเงินที่เหลือก็จะนำไปฝากธนาคารแทนการนำเงินไปฝากและกู้จากธนาคารตามที่เคยทำมาในอดีตหรืออาจกล่าวได้ว่านะครับ
กลุ่มออมทรัพย์นี้ทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารที่สามารถรับฝากและให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำได้ซึ่งผลที่ได้ก็คือกลุ่มออมทรัพย์มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและมียอดเงินสะสมแล้วก็ปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกันผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงแรกพินิจนะครับได้กล่าวไว้ว่าการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทิศทางเป็นผลจากการวิพากษ์วิจารณ์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแสวงหาแนวทางร่วมกันระหว่างสมาชิกและผู้นำกลุ่มซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้สำคัญและส่งผลต่อการเติบโตของกลุ่มในเวลาต่อมาในด้านการจัดการกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารงานและสร้างกลุ่มให้เป็นระบบเปิดที่สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มได้นะครับตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับการปฏิบัติเลยทีเดียวโดยการออกนโยบายของกลุ่มนั้นจะเริ่มจากคณะกรรมการของหมู่บ้านนั่นแหละนะฮะโดยที่จะมีการรวบรวมปัญหาของสมาชิกแล้วก็นำเข้าที่ประชุมเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วก็จะนำไปชี้แจงแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขกันต่อไปดังนั้นเมื่อมีการประชุมพิจารณาร่างนโยบายก็จะไม่มีการคัดค้านจากสมาชิกและอนุมัติให้บังคับใช้ได้ลักษณะเด่นที่สำคัญประการหนึ่งของกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียก็คือการผสมผสานกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ากับรากฐานในทางมิติสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนบทคือการไว้วางใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่มีมากก็ช่วยคนน้อยได้ผลสำเร็จของการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียมีทั้งดังด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมเรามาดูในด้านเศรษฐกิจกันก่อนนะครับในด้านเศรษฐกิจจะพบว่าสมาชิกมีแหล่งเงินกู้ที่ง่ายแล้วก็สะดวกโดยเฉพาะคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้กับธนาคารในทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเราจะพบว่ากลุ่มออมทรัพย์ได้พยายามจัดหาสวัสดิการให้กับสมาชิกครับเงินสวัสดิการก็จะมาจากอะไรได้บ้างนะครับเราจะพบว่าเงินสวัสดิการมาจากเงินบำนาญหลังเกษียณเงินสวัสดิการในการทำศพเป็นต้นผลดีอีกประการนึงก็คือการดำเนินงานของกลุ่มได้ทำให้เกิดความรักความกลมเกลียวของสมาชิกทั้งในแล้วก็นอกหมู่บ้านด้วยค่ะอาจารย์มีคำถามนึงนะคะก็คือว่าในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะเพื่อเป็นการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างอะคะครับองค์ประกอบที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับมันจะมีอยู่3ประการประการที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาหรือบางครั้งเนี่ยจะมีนักวิชาการบางท่านอาจจะใช้คำว่าภูมิธรรมก็ได้หรือบางคนก็อาจจะพูดถึงว่าเป็นธรรมะไปเลยอย่างเงี้ยฮะประเด็นที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับแล้วก็3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการครับ3องค์ประกอบนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในการที่จะวางแผนในการที่จะปฏิบัติการแล้วในการที่จะประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติในส่วนที่จะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับนักพัฒนาเอกชนซึ่งการสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับตัวอย่างกรณีชุมชนประมงพื้นบ้านอำเภอสีเกาจังหวัดตรังเป็นองค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นและส่งเสริมขององค์กรพัฒนาชุมชนนะครับองค์กรดังกล่าวถูกเรียกในนามว่าสมาคมหยาดฝนซึ่งสมาคมนี้ได้เข้ามานับทำงานในพื้นที่อำเภอสีเกาเนี่ยในทั้งหมด7หมู่บ้านนะครับซึ่งเราจะพบว่าใน7หมู่บ้านนี้มีฐานะที่ยากจนมากๆส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะยากจนคนที่ยากจนที่สุดจะทำอาชีพประมงซึ่งประมงของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นประมงที่เป็นเจ้าของเรือนะครับแต่เป็นลักษณะของการที่ว่าไปกับเรือรับจ้างมากกว่าไม่คนเหล่านี้จะไม่มีเครื่องมือในการจับปลาไม่มีเรือเป็นของตัวเองต้องไปเป็นกรรมกรซึ่งเป้าหมายของสมาคมหยาดฝนที่เข้ามาก็คือเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางและเศรษฐกิจของคนที่ยากจนที่สุดในชุมชนนี้สมาคมหยาดฝนเริ่มดำเนินการโดยศึกษาชุมชนก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับอีกประการหนึ่งที่ทำต่อมาก็คือสร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเพราะว่าเขาทั้งสองกลุ่มนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ใช้เวลานานพอสมควรครับที่ทำให้ไอ้ความแตกต่างทางศาสนาแนวทางการดำเนินงานของสมาคมเนี่ยที่จะไปกระตุ้นการเรียนรู้ของชาวบ้านนะครับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือมีการเข้าไปประชุมกันบ่อยๆการประชุมบ่อยครั้งก็ทำให้พบกับว่าสภาพปัญหาแนวทางแก้ไขเนี่ยเป็นไปในทิศทางใดได้บ้างนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รู้จักชาวบ้านด้วยและเห็นลักษณะของผู้นำชาวบ้านจากการดำเนินงานมาระยะหนึ่งพบว่า
ชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้นครับและมีการเลี้ยงปลาเก๋าในกระชังก็ได้ผลดีในช่วงแรกแต่จากปัญหาการทำประมงชายฝั่งที่มีการใช้อวนล้อมนะครับหรือใช้ไซที่เอาไปวางไว้ในทะเลนะฮะเอาไปไว้ในทะเลการใช้ไซเอาไปไว้ตรงนั้นผนวกกับการเสื่อมโทรมของป่าชายเลนทำให้ไม่สามารถที่จะหาลูกปลาเก๋าเล็กๆเนี่ยมาเลี้ยงต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยแล้วเราก็พบก็คือการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงไปในชุมชนนะฮะที่เป็นชายฝั่งทะเลทำให้ระดับของคุณภาพน้ำเนี่ยลดต่ำลงไปด้วยผู้นำและชาวบ้านในอำเภอสีเกาได้ประชุมหารือกันนะฮะเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้ได้ข้อสรุปขึ้นมานะครับข้อสรุปที่ได้ก็คือว่าถ้าจะให้เกิดความมั่นคงในการทำประมงนั้นจะต้องฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งโดยที่ไม่ใช่การเลี้ยงปลาในกระชังหรือการใช้เครื่องมือจับปลาที่ทันสมัยด้วยแนวคิดนี้เองก็ทำให้ผู้นำชาวบ้านแล้วก็ผู้นำทางศาสนาร่วมมือกันนะครับผู้นำทั้งสองกลุ่มนี้ในบ้านแหลมมะขามบ้านทุ่งทองและบ้านแหลมไซได้ประชุมเพื่อรักษาน่านน้ำจับปลาของชุมชนเอาไว้นะครับมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนและหญ้าทะเลด้วยนะครับจึงได้มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยเลิกใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอวนตาถี่หรืออวนลมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มนายทุนในระยะเวลาต่อมาด้วยนะครับเมื่อการดำเนินงานประสบผลสำเร็จจนถึงขั้นที่มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนขึ้นได้แล้วก็สามารถดำเนินการขึ้นได้เองต่อไปสมาคมหยาดฝนได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อโดยขยายพื้นที่การดำเนินการไปยังอำเภอกันตังเพื่อขยายความร่วมมือไปยังฝ่ายต่างๆให้เข้ามาเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นและกลุ่มธุรกิจสื่อมวลชนก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยจะพบว่าในการร่วมมือตรงนี้มันจะเป็นไปในลักษณะของที่เราเรียกว่าเบญจภาคีนั่นเองนะครับกรณีของสมาคมหยาดฝนเป็นแบบอย่างของความสำเร็จขององค์กรพัฒนาชุมชนด้วยตนเองที่มีองค์กรเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องและช่วยเหลือนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีความมั่นคงในระดับที่อยู่ได้ด้วยตนเองต่อไปนะครับอีกกรณีหนึ่งที่เป็นกรณีที่น่าสนใจไม่แพ้กันทีเดียวก็คือตัวอย่างของกรณีชุมชนสาครีนะครับในกรณีชุมชนสาครีเนี่ยเราจะพบว่าหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการช่วยพัฒนาชุมชนจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษานะฮะโดยที่หน่วยงานนี้จะพยายามเข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่มากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่ากลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นกลุ่มครูมัธยมนะครับเข้ามาปลูกจิตสำนึกรวมพลังชาวบ้านในการหาทางเลือกชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ชุมชนสาครียังมีชุมชนอื่นด้วยนะครับชุมชนของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในปีพุทธศักราช2112ชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนจากการผลิตยางชีพมาเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์โดยเริ่มทำนาปีละ2ครั้งเริ่มมีการซื้อปัจจัยภายนอกเข้ามาสิ่งสำคัญสิ่งที่ซื้อเข้ามาก็คือรถไถนะครับต่อมาทำให้พบว่าการซื้อปัจจัยภายนอกเข้ามาเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดหนี้สินและเมื่อเขาเกิดหนี้สินก็ทำให้เขาสูญเสียที่ดินทำกินไปเรื่อยๆมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเพาะปลูกแล้วก็ปราบศัตรูพืชสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้สุขภาพของชาวบ้านเริ่มแย่ลงไปเรื่อยๆรวมทั้งระบบนิเวศในชุมชนอีกด้วยนะครับในปีพุทธศักราช2531มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปซื้อที่จากริมถนนจนถึงหมู่บ้านและตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นทำให้เกิดการหลั่งไหลของกลุ่มคนเข้ามาในชุมชนนี้เป็นจำนวนมากสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือว่ามีการนำหนุ่มสาวในชุมชนเนี่ยเข้าไปทำงานในโรงงานมันจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับในชุมชนนี้นอกจากนี้ก็มีอาชีพอื่นๆตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการการค้าขายการรับจ้างนอกจากนี้หนุ่มสาวที่หลั่งไหลเข้ามาในจากชุมชนอื่นแล้วเข้ามาอยู่ในชุมชนใหม่เราจะพบว่าการปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใหม่ตรงนี้มันทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่เกิดขึ้นที่ไม่เคยมีมาก่อนในชุมชนสาครีก็คือว่าหนุ่มสาวต่างๆนั้นเกิดแนวคิดใหม่ๆที่
ไม่เชื่อฟังคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานก็ทำให้เกิดปัญหาขยะอีกด้วยนะครับมลพิษต่างๆสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือว่ากลุ่มครูในโรงเรียนสาครีวิทยาเนี่ยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นปัญหาต่างๆเหล่านี้จึงได้ร่วมประชุมเพื่อหารือกันที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนในปีพุทธศักราช2534คณะครูได้เข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทางเลือกสาครีโดยเน้นเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช่สารเคมีนะครับในระยะแรกเนี่ยชาวบ้านสนใจน้อยมากเลยฮะมีแค่5ครัวเรือนเท่านั้นแต่ต่อมาได้มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานราชการทำให้มีการประสานงานกันในหลายๆหน่วยงานตรงนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับหนุ่มสาวที่ไม่ได้ทำงานในโรงงานก็มาจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางเลือกกันใหม่นะฮะกลุ่มต่างๆเหล่านั้นก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทำขนมแต่ว่าเป็นขนมที่ปลอดสารกันบูดการก่อสร้างต่างๆนะฮะมาทำเป็นช่างนะครับซึ่งกลุ่มครูก็ได้กระตุ้นโดยการพูดคุยเพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการทำธุรกิจให้กับคนเหล่านี้ที่เขาเนี่ยจะต้องไม่ทิ้งบ้านเกิดออกไปนะฮะแล้วก็ยังพยายามที่จะรวมกลุ่มให้เยาวชนเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้เขาเนี่ยประสานในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การเรียนรู้ร่วมกันได้มากขึ้นนับตั้งแต่มีการตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วก็มีการเช่าที่ดินเกิดขึ้นขยะที่มากขึ้นนั้นทำให้กลุ่มครูนักเรียนเนี่ยก็รวมตัวกันเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องของขยะด้วยมีการปลูกต้นไม้มีการเก็บผักตบชวาร่วมกับโรงงานมีการสร้างจิตสำนึกด้วยครับให้กับคนในชุมชนในการขจัดปัญหาต่างๆนั้นด้วยตัวของเขาเองนอกจากนี้คณะครูยังร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการพยายามสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อให้มีการรู้ทันเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยนะฮะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือทำให้เขาเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบแนวทางการแก้ปัญหานะคะในการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาของชุมชนกันแล้วก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ฝากแนวคิดในการแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างที่อาจารย์ได้ยกมาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะโอเคครับในส่วนของที่เราดูภาพรวมเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างทั้ง3กรณีเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราได้ชุดของความรู้ขึ้นมาชุดความรู้ที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าหัวใจสำคัญประการแรกที่มันจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนก็คือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาจะต้องมีหัวใจหัวใจตรงนี้คือหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าเขาจะต้องมีหัวใจที่จะเปิดรับในการที่เขาอยากจะพัฒนาในส่วนของชุมชนของเขาจริงๆเพราะว่าถ้าชุมชนใดก็ตามที่เขาไม่ได้มองว่าชุมชนเขามีปัญหาหรือเขาไม่ได้มีหัวใจที่เขาจะเปิดรับที่จะมาพัฒนาเสียแล้วเนี่ยนะครับมันก็ย่อมที่จะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพมันก็จะทำไปในลักษณะที่มันเป็นแห้งๆเหมือนต้นไม้ที่มันรากของมันไม่แข็งแรงอะครับเนาะทีนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าบทเรียนที่เราได้รับก็คือนอกเหนือจากการที่คนในชุมชนเนี่ยเปิดใจแล้วก็ลงมามีส่วนร่วมในการทำด้วยกันแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เราย้ำอยู่เสมอก็คือว่าเครือข่ายจากภายนอกก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเครือข่ายภายนอกเราจะพบว่ามันจะมีอยู่3องค์ประกอบหลักๆที่เราพูดถึงก็คือ1ก็จะเป็นเรื่องขององค์กรเอกชนองค์กรเอกชนตรงนี้คือจะเป็นกลุ่มของ NGO อะครับพวกสมาคมหยาดฝนอะไรตรงนั้นนะฮะแล้วก็2ก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยงานราชการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเซอร์เวย์พวกปัญหาต่างๆแล้วช่วยชาวบ้านในเรื่องของงบประมาณด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็3เลยก็คือสถาบันการศึกษานะฮะสิ่งนึงก็คือว่าสถาบันการศึกษาจะต้องเข้ามาช่วยชุมชนด้วยเพราะว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นแหล่งภูมิรู้อะภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่จะช่วยชาวบ้านด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแน่นอนชาวบ้านเขาเป็นฝ่ายปฏิบัติแต่ว่าสถาบันการศึกษาก็จะมีก้อนของทฤษฎีหรือหลักการหรือแนวคิดที่จะมาช่วยเขาในเชิงการให้ทั้งในตัวปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของหลักการทฤษฎีเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหลักการกับไอ้ตัวปฏิบัติเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งมันโตกว่ากันเนี่ยมันจะเหมือนเกวียนนะครับก็คือหมายถึงว่าเกวียนเนี่ยที่รอไม่เท่ากันถ้ารอไม่เท่ากันปั๊บเนี่ยก็คือหมายถึงว่าปฏิบัติมากเกินไปแล้วทฤษฎีไม่มีหรือทฤษฎีมากแต่ปฏิบัติไม่ได้มันจะวนก็คือมันจะหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไปด้วยกันได้เนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ